เดือดโฆษกรัฐบาลซัดสมชายไม่มีวิสัยทัศน์หลังวิจารณ์นายกขนนักธุรกิจร่วมคณะโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีไม่กังวลปมใช้งบ30ล้านเช่าเหมาลำเครื่องบินไปต่างประเทศเมินสมชายวิจารณ์ไม่เหมาะสมบอกแค่แนวคิดไม่ตรงกันไม่มีวิสัยทัศน์เมื่อวันที่18กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณ30ล้านบาทในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโดยเช่าเครื่องบินเช่าเหมาลำที่มีนักธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วยว่าไม่กังวลนายกรัฐมนตรีเป็นนักธุรกิจมาก่อนนายกรัฐมนตรีเน้นมากในเรื่องการใช้งบประมาณของประเทศของประชาชนต้องสมเหตุสมผลโดยมีทางเลือกที่เสนอมาและแพงกว่านี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเลือกตัวเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดพอสมควรเหมาะสมไม่มากไม่น้อยไปพอดีเมื่อถามว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ตั้งข้อสังเกตว่ามีการเชิญนักธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งใช้งบประมาณของรัฐจะเหมาะหรือไม่นายชัยกล่าวว่าเป็นทัศนคติของนายสมชายเราก็น้อมรับจะวิจารณ์อะไรเราก็ไม่ว่าแต่รัฐบาลมีวิธีคิดของตัวเองอาจไม่เหมือนนายสมชายและนายสมชายก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจมาก่อนไม่มีประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมุมมองคงไม่เหมือนนายสมชายทักษิณยังติดค้างคดี112กรณีสัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้ทักษิณยังติดค้างอีกหนึ่งคดีตำรวจปอท.รออัยการสูงสุดประสานร่วมแจ้งข้อกล่าวหาคดี112กรณีสัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้วันที่18กันยายน2566รายงานข่าวแจ้งว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอีกหนึ่งคดีซึ่งคดีนี้ทางอัยการสูงสุดอสส.มีการสั่งฟ้องไปแล้วความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112และเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหลังจากเมื่อช่วงปี2558พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพระธรรมนูญเข้าแจ้งความเอาผิดกับพันตำรวจโททักษิณที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ประเทศเกาหลีใต้มีการกล่าวพาดพิงถึงสถาบันจนกระทั่งมีการออกหมายจับนายทักษิณไปแล้วคปท.ร้องเศรษฐานำตัวทักษิณกลับเข้าคุกจี้ตรวจสอบข้าราชการวิษณุแจงทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกในวโรกาสสำคัญส่วนความคืบหน้าคดีดังกล่าวพลตำรวจตรีอาทิตย์พงศิวาภัยผู้บังคับการปอท.เปิดเผยว่าเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนบก.ปอท.แจ้งความคืบหน้าไปยังอัยการสูงสุดให้ทราบแล้วหลังจากนายทักษิณกลับถึงไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้อัยการสูงสุดจะประสานกลับมายังพนักงานสอบสวนบก.ปอท.เพื่อไปแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันระหว่างอัยการและพนักงานสอบสวนเพื่อให้ผู้ต้องหาทราบหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามกฎหมายขณะนี้กำลังรอหนังสือนัดหมายจากอัยการสูงสุดอยู่
ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน3จว.ชายแดนใต้ยกเว้น11อำเภอราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนใต้ยกเว้น11อำเภอให้มีผลใช้บังคับต่อไปไม่มีกำหนดวันที่18กันยายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงและอำเภอกาบังลงวันที่18กันยายนพ.ศ. 2566แล้วนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขหรือระงับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา7และมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดาประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาลงวันที่20กรกฎาคมพ.ศ. 2548คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ1ส่วน2550เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่16มกราคมพ.ศ. 2550และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ดังกล่าวเท่าที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายนพ.ศ. 2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่18กันยายนพ.ศ. 2566เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี